ตบกันสนั่นนางเอกสองช่องดังพาวันกลางสตูทีมงานจับแยกวุ่นต้องเลิกกองนางเอกดังตบกันสนั่นต้องหยุดถ่ายเลยเอาสองคนนี้แยกออกจากกันนางเอกสองช่องดังพาวันกลางสตูทีมงานจับแยกวุ่นต้องเลิกกองนักปั้นชื่อดังเฮเลนปวราออกมาย้อนเรื่องราววงการบันเทิงโดยโพสต์คลิปลงติ๊กต็อกเล่าว่าก่อนหน้านี้พี่หนุ่มกรรชัยเคยออกมาบอกว่ามีนางเอกยุค90แย่งซีนกันค่อนข้างจะดุเดือดอันนี้เราไม่ทราบแต่ที่เรารู้จริงๆคือนางเอกยุค90ตบกันสมัยก่อนจะมีหนังสือแคตตาล็อกที่ใส่เสื้อผ้าไว้น่ารักแฟชั่นเหตุเกิดที่สตูดิโอถ่ายภาพที่สุทธิสารนางเอกวิกน้อยสีกับนางเอกวิกมากสีไปถ่ายแบบแล้วไปเจอกันตอนนั้นทุกคนไม่ได้รู้จักกันไม่ได้สนิทกันเพราะต่างอยู่คนละช่องแต่มาถ่ายหนังสือก็ต่างคนต่างถ่ายห้องแต่งตัวค่อนข้างจะเล็กมีกระจกแค่บานเดียวนางเอกวิกน้อยสีกำลังแต่งหน้าอยู่ส่วนนางเอกวิกมากสีต่างคนก็กำลังดังนางเอกวิกมากสีก็บอกเธอช่วยขยับให้เราหน่อยเราจะแต่งหน้าเราจะถ่ายแล้วนางเอกวิกน้อยสีได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ก็ตีมืนทำเป็นเฉยไม่รู้เรื่องแต่งหน้าต่อนางเอกวิกมากสีก็บอกว่าเธอละครที่เธอเล่นเรื่องนั้นเธอเล่นดีนะที่เล่นเป็นคนปัญญาอ่อนนางเอกวิกน้อยสีก็ของขึ้นลุกขึ้นไปกระชากตบอีนั่นก็ไม่ยอมสาวใต้สู้กลับตบกันเผาวันนั้นกองเขาแทบจะไม่ได้ถ่ายต้องหยุดถ่ายเลยเอาสองคนนี้แยกออกจากกันหลังจากนั้นต่างคนก็ต่างไม่ยอมแม่วิกน้อยสีก็โทรตามแฟนมายกพวกมาเลยแม่วิกมากสีก็ไม่ยอมเหมือนกันโทรตามแฟนมาเหมือนกันแฟนนางอยู่แถวรามก็ขนผู้ชายมาเต็มคันรถมาดักที่ปากซอยจะเอาเรื่องกันให้ได้ต่างคนต่างไม่ยอมแต่ท้ายที่สุดเคลียร์กันได้ลงตัวแต่เป็นข่าวดังต่างคนก็ต่างด่ากันไปมาดังมากเรื่องนี้โบแวนด้าลุยธุรกิจเต็มตัวภูมิใจทำตามฝันสำเร็จปัดหันหลังให้วงการโบแวนด้าลุยธุรกิจเต็มตัวภูมิใจทำตามฝันสำเร็จเผยไม่ใช่แบรนด์กระแสแต่อยู่ด้วยคุณภาพปัดหันหลังให้วงการเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวเก่งสุดแกร่งของวงการบันเทิงสำหรับโบแวนด้าสหวงคุณแม่คนสวยของน้องมะลินอกจากหน้าที่ซิงเกิลมัมที่ทำได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแล้วเจ้าตัวยังรับงานในวงการควบคู่ไปกับการเดินหน้าลุยธุรกิจ VEEDAA ที่ปั้นมากับมือสานต่อความฝันที่อยากมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองจนถึงวันนี้ก้าวสู่ที่ปี6แล้วล่าสุดแม่โบจัดงานฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่6ภายใต้ชื่อ 6th Anniversary VEEDAA Away Together เชิญตัวแทนกว่า40ชีวิตร่วมรับประทานอาหารและสนุกสนานไปกับปาร์ตี้คอนเสิร์ตสุด Exclusive จาก2วงดังโตโน่แอนด์เดอะดัสและ ETC เมื่อวันที่11มีนาคม2566ที่ผ่านมาณวาระเวลาซอยโยธินพัฒนา3นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเปิดตัวมาสทองคำ VEEDAA Go Collagen Overnight Mask ผลิตภัณฑ์น้องใหม่ป้ายแดงที่จะมาผนึกกำลังความงามให้สาวสวยครบแบบสับควบคู่ไปกับ3รุ่นที่อย่างครีมกันแดด VEEDAAเซรั่มทานน้ำแร่ BOLI และแป้งโบโดยโบเผยว่าวันนี้ VEEDAA เดินทางก้าวสู่ปีที่6แบรนด์เราไม่ใช่แบรนด์กระแสแต่สามารถอยู่บนตลาดออนไลน์มาได้นานขนาดนี้ถือว่าเป็นการการันตีคุณภาพด้วยตัวของผลิตภัณฑ์เองครอบครัวเราเป็นครอบครัวเล็กๆแต่อบอุ่นเน้นย้ำเรื่องคุณภาพเป็นหลักปีนี้เราเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มาสทองคำ VEEDAA Go Collagen Overnight Mask
ซึ่งใช้เวลาพัฒนาสูตรนานร่วม1 ปีด้วยดีใจที่พาธุรกิจมาจนถึงวันนี้ถือเป็นความฝันที่อยากทำมาตลอดส่วนงานในวงการบันเทิงยังรับปกติหากมีผู้ใหญ่ให้โอกาสและบทน่าสนใจยังไม่ได้หันหลังให้วงการเพียงแต่อยากตั้งใจทำธุรกิจให้เต็มที่มันคือความภูมิใจที่จะยืนด้วยขาของตัวเองยังไงขอฝาก VEEDAA ไว้ด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID @vida มีแอดข้างหน้าหรือ IG vida_official_thailand ค่ะแม่โบฝากทิ้งท้าย ส.วุ่นเพื่อไทยโวยกกต.กทม.แบ่งเขตที่ลึกที่ลั่นขัดแกมติงกลายเป็นส.ส.แขวงเพื่อไทยชี้กกต.กทม.แบ่งเขตเลือกตั้งที่ลึกที่ลั่นขัดกฎหมายติงส.เขตอาจกลายเป็นส.ส.แขวงลั่นพร้อมยืนในที่สว่างให้คนกทม.เลือกทั้ง33เขตเมื่อวันที่14 มีนาคม 2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายวิชาญมีนชัยนันท์ประธานภาคกทม.นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กทม.เขตลาดกระบังและนายจิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.กทม.เขตคลองสามวาพรรคเพื่อไทยร่วมแถลงข่าวการแบ่งเขตเลือกตั้งของกกต.ในเขตพื้นที่กทม.นายวิชาญกล่าวว่าการแบ่งเขตต้องคำนึงถึงกฎหมายตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 มาตรา 29 ที่ต้องคำนึงถึงการยึดเขตปกครองเป็นหลักต้องยึดโยงในการเดินทางให้ความสะดวกกับประชาชนมากที่สุดรวมถึงต้องแบ่งเขตที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่สร้างความสับสนให้กับประชาชนครั้งที่แล้วพรรคเพื่อไทยได้ท้วงติงกกต.ไปแล้วยืนยันว่าแบบที่1และ2จะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้เป็นเขตเลือกตั้งร่วมอำเภอต่างๆเป็นเขตเลือกตั้งกรณีเขตมีนบุรีเขตฝั่งธนบุรีทำให้เกณฑ์ประชากรการเลือกตั้งมีความสับสนวุ่นวายเขตเดียวแต่มีการแบ่งแขวงส.ส.และประชาชนไม่ได้อะไรซึ่งจะสร้างความสับสนให้กับผู้อำนวยการเขตข้าราชการที่ต้องไปดูแลในพื้นที่เลือกตั้งด้วยและจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้บัตรเสียเยอะที่สุดการแบ่งเขตแบบที่1ถึง2หากมีคนไปร้องเรียนแล้วประกาศผลการเลือกตั้งไม่ได้การเลือกตั้งอาจจะกลายเป็นโมฆะถ้าเกิดเช่นนี้ทางกกต.จะรับผิดชอบอย่างไรขณะที่นายจิรายุกล่าวว่าพรรคไม่ได้ตีตนไปก่อนใครแต่เป็นการให้ข้อสังเกตต่อกกต.ที่จะออกกฎระเบียบหลังจากนี้อย่างเขตคลองสามวามี5 แขวงวันนี้2 แขวงถูกผลักไปที่เขตหนองจอกทั้งนี้การคิดคำนวณหน่วยเลือกตั้งและการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งกกต.ต้องทำให้ชัดเจนว่าจะนับคะแนนที่ใดนอกจากนี้กรณีบัตรเสียจะเกิดปัญหาอย่างมากจะเป็นการตัดสิทธิประชาชนที่ผ่านมาการเลือกผู้แทนราษฎรไม่มีเหตุผลกลใดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมากไปกว่านี้ฝากถึงกกต.หากประกาศเป็นเช่นนั้นจริงขอให้ประชาสัมพันธ์ประชาชนและเน้นย้ำข้าราชการตำรวจหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนพรรคเพื่อไทยพร้อมไม่ว่าท่านจะมัดมือมัดแขนปิดหูปิดตาล่ามโซ่เอาไว้เราจะไปยืนในที่สว่างให้กับประชาชนในกทม.เลือกทั้ง33เขตด้านนนท์ส.ธีรรัตน์กล่าวว่าเป็นความกังวลใจของผู้ที่ทำงานการเมืองส่งถึงกกต.กทม.ที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพ4 แบบโดยกกต.เลือกแบบที่1ซึ่งพรรคได้แสดงความคิดเห็นและพรรคอื่นได้ส่งความคิดเห็นไปกกต.ให้เลือกแบบที่เหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุดล่าสุดกกต.ออกแบบมาใหม่อีก4 แบบถือเป็นกระบวนการที่อาจไม่ชอบมาพากลเป็นการแบ่งเขตแบบที่ลึกที่ลั่นหลักการแบ่งเขตควรเป็นไปตามพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ตามมาตรา29ที่การแบ่งเขตจะต้องรวมเขตที่เป็นเขตใหญ่ๆเข้าด้วยกัน
ยึดหลักการมีพื้นที่ติดต่อกันเพื่อให้เกิดความสะดวกของประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ใช่การรวมแขวงเข้าด้วยกันมีเช่นนั้นส.ส.จะกลายเป็นส.ส.แขวงอีกครั้งหนึ่งสร้างความเดือดร้อนความลำบากความสับสนให้กับประชาชนที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมากขอตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นช่องทางที่ผู้ที่ไม่มีความโปร่งใสหรือตั้งใจทุจริตเลือกตั้งจะเกิดช่องโหว่ในการกระทำการนั้นๆได้ล่าสุดมีข่าวบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีหลายรายชื่อน่าสงสัยว่าเหตุใดเกิดขึ้นในช่วงนี้ซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตถึงกกต.แล้วนางสาวธีรรัตน์กล่าวต่อว่าการแบ่งเขตของกกต.เข้าทางกลุ่มผู้มีอำนาจเป็นหลักหรือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นกกต.เป็นองค์กรอิสระที่จะต้องไม่อยู่ภายใต้อำนาจใดๆวันนี้ศักดิ์ศรีการกระทําของท่านจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประชาชนจะให้ความเคารพและยอมรับอยู่ที่ตัวท่านเองการแบ่งเขตจะต้องเป็นไปโดยหลักของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดสำหรับแบบที่พรรคเห็นว่ามีความเห็นและเป็นไปได้คือแบบที่3และ4เรายังหวังว่ากกต.จะรับฟังความคิดเห็นเหล่านี้